วันนี้นะครับมีท่านหนึ่งถามผมว่าทำไมผมถือถุงพลาสติกผมก็เลยตอบสั้นๆไปว่า reuse ครับเรื่องนี้เกิดจากว่าเช้าวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ The Nation ก็เชิญผมไปสัมมนาในฐานะที่ผมเป็นคอลัมนิสต์ประจำนะครับนักเขียนเขาเลยเชิญไปร่วมสัมมนาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและคนดังๆต่างๆไปบรรยายเป็นจำนวนมากนะครับผมก็เลยต้องใส่สูทไปด้วยแต่ว่าถ้าใส่สูทแล้วก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์นั่งรถBTS เนี่ยครับผมดูอะไรอยู่นะครับผมก็เลยใส่ถุงพลาสติกเนี่ยครับแล้วก็เมื่อไปถึงโรงแรมปุ๊บก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาพลาสติกเนี่ยถุงนั้นเนี่ยครับใส่ไปในเสื้อสูทอีกทีหนึ่งแล้วก็เดินตัวเปลี่ยวไปตรงนี้พอขากลับก็เหมือนกันนะครับก็เข้าห้องน้ำไปแล้วก็ถอดสูทออกมาใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็เดินตัวปลิวออกมาจากโรงแรมจะได้ไม่เป็นภาระนะครับแต่ที่จริงปกติแล้วเนี่ยผมก็นั่งเรียกว่าใช้ถุงผ้าโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่ปีประมาณ2547-48นู่นนะครับเกือบ20ปีไปแล้วเป็นคนแรกๆเลยเนื่องจากว่าไปอบรมสัมมนาต่างๆในต่างประเทศเนี่ยก็แจกถุงผ้ากันมาประจำเนี่ยครับก็เลยถือว่าประจำนะแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดถือไปด้วยอาจจะไม่สะดวกนะไม่ได้วางไว้ตรงไหนนะจะเกะกะเกี่ยงการบ้างก็เลยใช้พลาสติกแทนการใช้ถุงพลาสติกนี่ไม่ได้เป็นเรื่องผิดบาปอะไรเนี่ยครับถ้าได้มาเราก็เอามา reuse ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับไม่ใช่ว่าได้มาแล้วก็เลยเก็บไว้เฉยนะยังไงก็เอามาใช้ใหม่ได้ก็ดีนะครับเสร็จแล้วพอถึงระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นขยะแต่ก็ต้องแยกทิ้งให้ดีนะครับอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นเศษอาหารหรืออันนี้เป็นอย่างอื่นนะคนเก็บจะได้สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆหรือว่าไปรีไซเคิลต่างๆได้ด้วย